สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกหญ้ากันนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่ไปแปลงหญ้าเรามาเห็นน้องหมานะครับน่าจะเขานํามาปล่อยนะมาปล่อยทิ้งนะครับมาทิ้งนะครับหลายตัวมากนะครับโซซีนะครับโซซีแบบเหลือแต่กระดูกเลยนะครับสงสารมากนี่ตัวนี้แบบเกือบไม่ไหวแล้วนะครับตัวนี้แบบโซมากนะครับตัวผู้เยอะนะครับตัวผู้เยอะนี่ตัวนี้แบบไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะเดินไม่ไหวแล้วนี่เจ้าตัวเล็กนะครับเดินไม่ไหวส่วนเพื่อนๆอยู่ฝั่งนู้นนะพอเห็นเรามาแล้วหนีนะครับหนีวิ่งหนีกันมีหลายตัวนะครับ 6-7 ตัวไม่ได้นับนะครับนี้นับไม่ทันเราก็เอาข้าวให้เขากินอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้กินข้าวนะครับกินแล้วนะครับกินมีเยอะนะครับมีเยอะมากนี่ครับน่าจะเป็นคอกเดียวกันนะครับอยู่นู้นก็มีนะครับแต่ยังกลัวเราอยู่นะครับกลัวเราอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้อยู่ในป่ายุคาฝั่งอยู่ถนนนะครับนู่นวิ่งไปแล้วนู่นครับไกลๆนู่นนะครับนู่นวิ่งไปแล้วนะครับมองไม่เห็นครับไกลๆฝั่งนู้นนะครับตัวนั้นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำวิ่งหนีนะครับน่าจะเปียกฝนเมื่อคืนนะครับน่าจะมาปล่อยช่วงเย็นเมื่อวานนะครับดูแล้วนะครับสภาพตอนแรกไอ้มีกิ่งยูคานะครับกิ่งยูคาอยู่ที่กองที่อยู่กลางทางนะครับเห็นซุกกันอยู่นะครับหลายตัวมากนะครับความเตรียมมองเห็นพอดีนะครับเกือบเหยียบนะครับอันนี้คืออยู่ในป่าเลยนะครับอยู่ในป่าอันนี้คือแบบสภาพแย่กว่าเพื่อนเลยตัวนี้นะครับตัวนี้แบบโซเซมากนะครับตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยโอ้มีเหาเต็มเลยอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียเอาไปกินข้าวก่อนตัวนี้สู้กับเพื่อนเลยปกติจับจะร้องนะครับตัวนี้ไม่ร้องนะครับไม่ร้องแบบโซซีมากนะครับนี่เอากินข้าวก่อนลูกนี่กินข้าวแล้วไอตัวน้ำเดือดแล้วให้มารวมๆกันก่อนนะครับตอนนี้ยังกลัวเราอยู่นะครับส่วนอ่ะพวกนี้ก็กินกันแล้วนะครับนอนกันคนละมุมนะครับเพราะเห็นเรานะครับนี่จะกินข้าวยังไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับน่าจะยังไม่ได้หย่านมด้วยนะยังเล็กมากนะครับนี่นะครับน่าสงสารมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะว่าจะพาไปปล่อยตรงที่ดีๆกว่านี้นะครับว่าจะเอากลับบ้านไปเลี้ยงอยู่นะแต่ว่าหลายตัวมากนะครับเยอะมากนะครับครับผมเดี๋ยวขากลับถ้ายังอยู่เดี๋ยวเราจะพากลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงหญ้าก่อนให้ไปกินไก่อยู่บ้านเราดีกว่าไก่เลี้ยงคุณน้าบอกสีน้ำตาลหลุดมาแล้วนะครับมาแล้วที่วิ่งหนีไปเมื่อกี้นะครับตามหาเพื่อนมาแล้วลูกแล้วไหนไปไหนแล้วนู่นอยู่ในป่าฝั่งนู้นนะครับนู่นร้องนะครับตัวนี้กลัวกับเพื่อนเลยนะครับสีน้ำตาลว่าอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าก็จะตื่นกลัวเป็นธรรมดานะครับไม่มีแม่นะครับนู่นวิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้มารวมๆกันก่อนนะครับระหว่างทางที่เราไปปลูกหญ้ากันนะครับก็มาเห็นครับมาเห็นน้องๆแบบโซเซมากนะครับนี่โอ้วิ่งได้แล้วนะครับได้กินข้าวหน่อยหนึ่งวิ่งได้แล้วนะครับตัวที่โซเซที่ขวัญเตี้ยจับเมื่อกี้นะครับวิ่งได้แล้วตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียตัวผู้เยอะนะครับที่นับเมื่อกี้มีอยู่4-5นะครับ4-5ตัวผู้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวผู้นะครับนี่2-3ตัวฝั่งนี้ตัวผู้นะครับสงสารมากนะครับเดี๋ยวจะหาคนมานะครับมาเอาไปเลี้ยงนะครับช่วยกันนะครับมีหลายตัวมาเดี๋ยวเอาข้าวไว้ข้างทางดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมีรถมาเขามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะเหยียบเอานะครับเดี๋ยวให้มารวมๆกันก่อนนะครับครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ